ชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Ghostland แดนผีด้วยนะครับพรานกะเหรี่ยงสองคนที่ตามรอยกระทิงมาพลัดหลงจากกลุ่มมาติดแงกอยู่ในป่าปริศนาทั้งที่ก่อนหน้าท้องฟ้าแสนจะสดใสแต่จู่ๆท้องฟ้าก็มืดลงฝนตั้งเขามาพายุโหมกระหน่ำจนต้องพากันวิ่งมาหลบอย่างใต้ผานี้ทว่าหากก้าวพ้นหลังคาหินไปสายฟ้าเป็นส่งประกายฟาดลงมาใส่ราวกับเป็นคำพูดเหมือนผีป่าผีเขาต้องการจะจองจำให้ทั้งคู่อยู่ตรงนั้นไปจนตายพรานกะเหรี่ยงทั้งสองจึงเสมือนถูกจองจำไว้ในกรงขังที่มองไม่เห็นมาร่วม3วันแล้วกูทนไม่ไหวแล้วกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านไปหาลูกหาเมียกูไอ้เจซองอย่าไปมันกำลังเลือกเราอยู่นะวิ่งหน้าตั้งออกไปจากใต้ผาทันใดนั้นเองสายฟ้าก็ผ่าเรี่ยงลงกลางป่าทิศทางเดียวกับที่เจซองกำลังมุ่งหน้าไปไอ้เจซองลาพองอุทานเรียกชื่อเพื่อนออกมามีทั้งโศกเศร้าที่เสียเพื่อนไปและโล่งใจเพราะต่อให้รักกันปานจะกลืนทว่าเมื่อความตายเลือกอีกฝ่ายเป็นเหยื่อตนก็ย่อมจะบังเกิดความโล่งใจไม่ว่าเป็นใครก็เหมือนกันขณะเดียวกันที่อีกฝากหนึ่งไอ้พรานลาพ่องกับไอ้เจ้ซ่องมันหายไปไหนวะก็ไอ้แค่ไปตามดูรอยกระทิงเนี่ยมันทิ้งกูไว้ที่นี่ตั้ง3วันแล้วนะพากูมาเสียเวลาที่นี่ใครจะรับผิดชอบวะใจเย็นๆก่อนนายเดี๋ยวพรานก็กลับมาละนายกินกาแฟก่อนมะเดี๋ยวลาจู่จะชงให้กาแฟพ่องมึงสิกูไม่กินอุ๊ยปากคอละลายเสียใจร้ายยกเท้ากระแทกเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกของลาจูจนหงายท้องไปผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ว่าจ้างพรานสองคนพร้อมทั้งตนและลูกหาบคนอื่นเพื่อเข้ามาล่าสัตว์ในหุบเขาอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าจะเข้ามามึงใช้กูใจเย็นได้ยังไง3วันแล้วนะที่กูต้องอยู่ที่นี่ไปไหนก็ไม่ได้3วันแล้วมึงเข้าใจไหมผู้ยิ่งใหญ่แสดงอาการขัดใจเพราะได้ขู่เอาไว้ว่าหากไม่รับใช้เยี่ยงราชาหมู่บ้านกะเหรี่ยงเล็กๆติดขอบชายแดนของพวกตนจะต้องถูกเผาทิ้งพวกมึงคนไหนก็ได้ไปตามไอ้พรานสองตัวนั่นมาให้กูเดี๋ยวนี้ร่องรอยของพรานสองคนไปทางหุบ4คนหามแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นหรอกนายมันเป็นหุบผีมีแต่ผีเท่านั้นที่จะเข้าไปอ่ะถ้าไอ้พรานสองตัวนั่นเข้าไปได้พวกมึงก็ต้องเข้าไปได้สิไม่เอานายไม่เอา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 เลยพวกข้าไม่กล้าเข้าไปหรอกมึงอยากตายหรือไงวะไอ้ขี้ข้าสมชัยชักปืนออกมาจะยิงคู่ตามความเคยชินที่กระทำมาโดยตลอดแต่มีเสียงปืนอีกกระบอกแผดสนั่นขึ้นเสียก่อนแล้วชายหนุ่ม3คนที่ก้าวอัดอาดเข้ามาไอ้ระยำพวกนี้มึงเป็นใครกล้าดียังไงมายิงปืนแถวนี้มึงรู้ไหมว่ากูลูกใครเท่านั้นเองสมชัยก็มีอันเป็นต้องวูบไปจากผ่านท้ายปืนของพรานทันไอ้ทันมึงน่าจะให้มันบอกก่อนก็ได้ว่าพ่อมันเป็นใครใครจะอยากรู้วะกูรำคาญจะตายอยู่แล้วเนี่ย
กูจะระเบิดขมองมันตั้งแต่มันเอาตีรูปหน้าคนอื่นแล้วดีนะที่ไอ้ทันน่ะมันแค่ใช้พันท้ายปืนไม่งั้นไอ้เสียนี่ตายหาเป็นผีไปแล้วนี่มึงเป็นผู้ใหญ่บ้านภาษาอะไรวะไอ้ผุยยุไอ้คนเขายิงกันตายเนี่ยมึงบ้าเปล่าก็มันน่ายิงทิ้งไม่แล้วแหมทำมาเป็นกลางในป่าเนี่ยใครมันจะใหญ่ไปกว่าพรานวะทั้งสามคนหัวเราะมองดูร่างเสี่ยใหญ่ที่นอนสลบสลายอย่างปลงสังเวชพรานเวกและผู้ใหญ่ผุยได้มาเยือนสหายเมืองเหนือนามว่าพรานทันและบังเอิญมาเจอคณะท่องป่าของเสี่ยสมชัยเข้าเอาเชือกล่ามควายมัดมันไว้กับต้นไม้พอมันตื่นมาจะได้เข้าใจว่ามันถูกโจรปล้นไอ้ทานแต่มึงบอกว่าป่าแถบนี้ไม่ใครจะมีใครอยากจะเข้ามาแล้วไงไอ้หมอนี่ถึงโผล่มาอยู่ตรงนี้ได้วะเนี่ยเสี่ยสมชัยอ่ะข่มขู่พวกข้าก็พรานอีก2คนเข้ามาที่นี่จ้ะพวกข้าไม่ได้อยากจะเข้ามากันหรอกลาจูและลูกหาบอีก2คนเข้ามาไหว้ขอบคุณพรานทั้ง3แล้วจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วนี่พรานที่หายไปเนี่ยหายไปทางไหนหายเข้าไปในหุบ4คนหามอ่ะหายไปในที่ที่ไอ้เมฆอยากจะเข้าไปพอดีดูเหมือนว่าจะมีเหตุให้ต้องเข้าไปแล้วสินะไอ้เกลอเอ๋ยดีใจออกนอกหน้าเชิญนะมึงไอ้เมฆพรานทันกล่าวด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสบายใจนักต่างกับสองหนุ่มบ้านหนองคำดีที่แอบชนหมัดกันพลางยิ้มร่าหุบ4คนหามเป็นหุบลึกอันอุดมสมบูรณ์ด้วยเมฆไม้นานาพันธุ์และมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่พรานรุ่นเก่าพากันแบกปืนเข้าไปสุดท้ายก็ต้องหามกันออกมาในสภาพที่ไร้วิญญาณเพราะที่นั่นผีป่าผีเขามันดุนักสุดท้ายจึงได้ชื่อว่าหุบ4คนหามลือกันว่าผีป่าในหุบจะฆ่าเอาชีวิตคนไปให้หายเข้าไปในหุบต่อหน้าต่อตาคนอื่นทั้งที่เจ้าตัวเองยังนอนสิ้นใจอยู่ตรงนั้นเท่าว่าเหตุใดแคมป์ของสมชัยจึงอยู่มาได้ตั้ง3วันทั้งที่ไม่มีวิชาอาคมเยี่ยงพรานผู้เก่งกาจสักคนเดียวเป็นเพียงลูกหาบตาดำๆเท่านั้นเอง3เกลอจึงตัดสินใจตรงไปยังหุบเขานั้นทันทีเดินแบบไม่มีพักจนมาถึงหนองน้ำแห้งแห่งหนึ่งซึ่งรกเรื้อไปด้วยต้นกกต้นบอนอีกฝั่งหนึ่งเห็นเป็นดงไผ่และป่าทึบข้ามหนองเก่านี่ไปก็จะเข้าเขตหุบ4คนแล้วพักที่นี่กันก่อนไปข้ามออกกลางทางจะมีอันตรายกองไฟถูกก่อขึ้นก่อนค่ำป่าฟากตรงข้ามเริ่มเต็มไปด้วยหมอกที่ลงหนาอากาศขมุกขมัวมากทุกทีและมีแรงกดดันประหลาดแผ่คลุมไปทั่วอนาบริเวณทั้ง3คนวักหญ้าเส้นขึ้นมาม้วนพร้อมเสกคาถาลงไปเพื่อช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งเวลาสู้ไอ้ทานทำไมมึงขยาดไอ้หุบนั่นนักวะทั้งที่มึงก็เคยเข้าไปแล้วมึงก็ยังอยู่ดีแสดงว่าอาถรรพ์ไอ้หุบนั่นน่ะก็เอามึงไม่ลงเหมือนกันพ่อกูตายที่นั่นตายเพราะไปช่วยคนอื่นพ่อกูแบกคำว่าพรานไว้บนบ่าทั้งที่ไปกันตั้งหลายคนแต่ความชั่วร้ายในหุบดันเลือกเอาชีวิตพ่อกูไปพรานทันเล่าเรื่องเศร้าอดีตฝังใจของตนให้เพื่อนฟังตอนกูอายุได้ไม่กี่ขวบพ่อกูออกไปตามหาพรานที่หายไปในหุบไปเจอว่าพรานคนนั้นยังรอดอยู่ระหว่างพาตัวกลับมีกระทิงใหญ่ตัวเท่าช้างตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาหากลุ่มพรานพรานคนหนึ่งถูกมันขวิดเอาตีนย่ำจนหน้าเละพรานที่ไปด้วยต่างสาดกระสุนใส่มัน
แต่มันไม่ระคายผิวเลยพ่อกูตัดสินใจจะเข้าไปช่วยก็เลยถูกมันฆ่าตายไปอีกคนพ่อมึงตายตั้งแต่มึงยังเล็กๆนี่เองอะแถมยังตายเพราะไปช่วยคนอื่นมึงก็เลยไม่อยากเข้าไปในหุบนั่นใช่ไหมกูขอโทษว่าที่ถามมึงถึงเรื่องเนี้ยไม่เป็นไรเรื่องมันก็นานมากแล้วด้วยเรื่องเศร้าที่ถูกเล่าโดยไร้สุราแกล้มทำให้มีความรู้สึกหดหู่ในที่สุดจึงจัดเวรยามและนอนพักผ่อนกันสามพรานผลัดกันนั่งยามโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกระทั่งใกล้รุ่งสางไอ้ผุยไอ้เมฆลุกแล้วไม่รู้อะไรกำลังมาทางนี้พรานเมฆและผู้ใหญ่ผุยคว้าปืนประจำกายสลัดหัวไล่ความว่วงวุ่นสายตาสามคู่เห็นใครคนหนึ่งกำลังวิ่งฝ่าสายหมอกมาแต่เกิดสะดุดล้มจนหมอกกระจายใครวะไม่ตอบกูยิงนะเว้ยอย่ายิงนะข้าเองเจซ่องพรานเจซ่องใครวะเจซ่องอ่ะก็ไอคนที่พวกลูกหาบกะเหรี่ยงมันบอกว่าเป็นหนึ่งในสองพรานที่หายตัวไปไงงั้นก็รีบไปช่วยมันสิมัวเอ้อระเหยกันอยู่ทำไมอ่ะพรานเมฆวิ่งลุยโคลนตรงไปหาผู้ที่นอนฟุบอยู่ในสายหมอกโดยมีผู้ใหญ่ผุยและพรานทันลุยตามไปช่วยด้วยจ้ะยังมีเพื่อนข้าอีกคนนึงอ่ะมันอยู่ใต้ผาโน่นเลยมันไม่กล้ามากับข้าเองไปไงมาไงถึงหายไปตั้ง3วันวะพวกข้าติดอยู่ใต้ผาจะออกมาก็ออกไม่ได้ฟ้ามันจะผ่าเอาแต่ข้าทนไม่ไหวเลยวิ่งฝ่าสายฟ้ามันเนี่ยส่วนเพื่อนข้ามันกลัวมันไม่ยอมออกมางั้นเองไปรอพวกข้าอยู่ที่ริมฝั่งทางโน้นก่อนข้า3คนจะไปช่วยเพื่อนเองข้าหนีมาได้แบบนี้เพื่อนข้าก็คงไม่รอดแล้วล่ะหุบเนี่ยจะกินคนเพียงคนเดียวเท่านั้นหุบปากหมาของมึงซะแล้วลากสังขารข้ามห้วยไปก่อนที่กูจะฟาดกระบาลมึงพวกทิ้งเพื่อนกูนี่เกลียดนะพรานเมฆหันมาตระวาดแล้วพยักหน้าให้สองสหายเดินเข้าไปในม่านหมอกอย่างไร้ความลังเลเป็นจริงดังแจส่องว่าพอเดินฝ่าหมอกเข้าไปก็เห็นเงื่อมผาสูงใหญ่ปรากฏแก่สายตาและที่ใต้ผานั้นมีร่างของชายคนหนึ่งนั่งคุดคู้อยู่คงเป็นลาพองพรานอีกคนเป็นแน่ขณะนี้ท้องฟ้าดูสดใสสามสหายจึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนแต่ดูเหมือนลาพองจะสติไม่อยู่กับตัวพูดจาไม่รู้เรื่องจนผู้ใหญ่ผุยต้องตบหน้าเรียกสติไปหลายชาติลาพองถึงมีสติขึ้นมาพวกข้ามาช่วยเองเพื่อนเองรออยู่ที่ฝั่งนู้นแล้วรีบไปเลยอยู่นานไม่ได้กูกลัวเรื่องมันจะซ้ำรอยพ่อกูผู้ใหญ่ปุ๋ยพยุงลาพองที่มีร่างกายอ่อนแอส่วนพรานเวกและพรานทันคอยคุ้มกันเดินมาได้ระยะหนึ่งเสียงโครมครามก็ลั่นมาแต่ไกลกระทิงตัวใหญ่ผู้ทะยานเข้ามาหามันหยุดยืนหายใจฟืดฟาดจ้องมาที่คนทั้งสี่เขม็งพรานทันยิงปืนใส่มันทันทีทว่าปืนไม่ลั่นพรานทันตกใจจนตัวสั่นตายฮะปืนยิงไม่ออกพรานเมฆยิงปืนใส่มันบ้างแต่ผลก็ไม่ต่างกันชิบหายแล้วปืนกูยิงไม่ออกอะไปไปอย่ามายุ่งกับพวกกูไอ้กระทิงบ้าไร้ผลกระทิงเจ้ากรรมไม่ได้สนใจคำสั่งของผู้ใหญ่หุยมันใช้ขาหน้าตะกุยดินกดศีรษะต่ำแล้วพุ่งเข้ามาหาเป้าหมายของมันคือการทันมึงจะฆ่าทันใช่ไหมไม่มีทางเว้ย
พรานเมฆพุ่งเข้าไปขวางระหว่างกระทิงร้ายกับพรานทันฟาดปืนใส่กกหูมันลูกซองเดียวแตกหักเป็นเศษเล็กเศษน้อยแต่มันไร้ผลกระทิงร้ายถึงกับเสถนาไปไอ้ทันเอาปืนมึงมาพรานเมฆกระชากปืนมาจากมือของพรานทันเหงือขึ้นจนสุดลาแล้วฟาดลงมาด้วยแรงที่สุดว่าพวดไปที่หัวของกระทิงจนมันซุบพวบลงตามด้วยแข้งขวาเตะเข้าปลายคางของกระทิงอย่างจังเสียงกรอบดังสนั่นคางกระทิงยังอยู่ดีแต่หน้าแข้งของพรานเมฆหักพับไปทันทีพร้อมกับเสียงโอดโอยดังลั่นไอ้เมฆไอ้ควายกระทิงมันก็ร้องลั่นเหมือนกันแล้วเปิดแนบลุยป่าหนีไปพร้อมกับที่พรานเมฆล้มลงร้องโอดโอยนั่นเองพรานทันจึงได้สติเข้าถามเสียงตื่นด้วยวินาทีนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันไปไหนแล้วไอ้กระทิงนั่นมันไปไหนมันหนีไปแล้วไงนะมันหนีอะไรหนีควายที่นอนร้องโอดโอยอยู่นั่นน่ะกูละหมดคำจะพูดกับมันจริงๆผู้ใหญ่อุ๋ยพยักพเยิดไปทางพรานเมฆที่นอนกลุ่มหน้าแข้งร้องโอดโอยอยู่ที่พื้นจากนั้นจึงเดินกลับมากันอย่างทุลักทุเลตลอดทางพรานเมฆเอาแต่ร้องครางจนลาพ่องเองก็อดสังเวชปนสมเพศไม่ได้แม้ตัวเองจะอ่อนแรงสักเพียงใดก็ยังอุตส่าห์ช่วยพรานท่านพยุงร่างของพรานเมฆอีกแรงจนข้ามฝั่งมาถึงที่แจซ่องกำลังรออยู่ลั่นบรรยากาศก็เย็นจะเยือกลงอย่างกระทันหันมีชาย4คนเดินหามแคร่ซึ่งมีคนนอนอยู่ผ่านพวกเขาไปโดยไม่มีท่าทีจะใส่ใจหายลับเข้าป่าทึบจนเมื่อกลับมาถึงแคมป์ก็พบว่าเสี่ยสมชัยได้หายตัวไปเหลือเพียงเชือกเปื้อนเลือดและเศษเนื้อเศษเครื่องในกระจัดกระจายลูกหาบอยู่กันครบแต่อยู่ในอาการหวาดผวาผีจ้ะผีมันมาที่เนี่ยตัวมันสูงเทียมเท่ายอดไม้เลยหน้าตาน่ากลัวมากเลยมันเดินมาชี้หน้าพวกข้าถามว่าจะให้เอาใครไปพวกข้าหรือเสียสมชัยลาจู่เล่าให้ฟังว่าพวกตนจึงพร้อมใจชี้นิ้วไปที่เสียสมชัยที่ถูกจับมัดอยู่จากนั้นก็ได้ยินเสียงเสียใหญ่ร้องขึ้นอย่างเจ็บปวดพวกตนไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่กล้ามองดูกระทั่งเสียงเงียบลงผีได้หายไปเสียสมชัยก็มีสภาพอย่างที่เห็น3พรานจึงรู้แน่อยู่แก่ใจ6-4คนหามยังคงกิตติศัพท์ไว้เช่นเดิมคือจะกินก็กินเพียงชีวิตเดียวหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องGhostlandแดนผีด้วยนะครับ